ขออนุญาตเพิ่มเติมองค์ความรู้คำว่าพลังงานประสิทธิ์ครั้งหนึ่งนะครับว่า แท้ๆเลยนะก็คือพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์กับพลังงานจนนะครับพลังงานประจำโลกใบนี้ประจำโลกเลยนะให้รู้ว่าคือพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนครับผมพูดสองคำนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะท่านที่เรียนหนังสือสาขาฟิสิกส์เรื่องของกลุ่มคิดคำนวณจะรู้ดีครับจะรู้ดีจะรู้ดีรู้ชัดด้วยซ้ำไปผมว่านะแต่การเข้าถึงพลังงานตรงนี้มันจะเกินการคิดและคำนวณครับจะเกินตรงนั้นครับพลังงานศักดิ์คือพลังงานประจำโลกใบนี้ณวันนี้เนี่ยที่จีนน้ำเยอะแยะเลยใช่ไหมครับน้ำหน้าเขื่อนนั่นนะครับเขื่อนมันกั้นไว้น้ำอยู่หน้าเขื่อนบรรจุพลังงานศักดิ์ทั้งนั้นเลยรู้ไหมนั่นแหละน้ำที่อยู่หน้าเขื่อนมันนิ่งนั่นแหละครับมันบรรจุคือความนิ่งนั่นแหละคือใช่รถคันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านท่านนั่นคือนิ่งๆอยู่ใช่โอเคไหมครับงั้นพลังงานศักดิ์ในโลกนี้มันอยู่ในจุดที่มันนิ่งมันจะไปรวมอยู่ที่จุดนิ่งๆจุดนิ่งๆจุดนั้นเรียกว่าสแตติกพลังงานศักดิ์โลกใบนี้ที่มันนิ่งนิ่งนิ่งก็คือศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นอยู่ตรงไหนถ้าเอาปลายเข็มไปแตะได้ครับศูนย์กลางมันนั่นศูนย์กลางของโลกนะนั่นนะฮะมันแค่ที่ปลายเข็มนะมันมีขนาดปลายเข็มแต่มันยิ่งใหญ่จริงๆครับพลังงานศักดิ์ยิ่งใหญ่จริงๆครับยิ่งใหญ่จริงๆครับเห็นไหมฮะนะทีนี้พลังงานจนโลกใบนี้อยู่ได้เพราะพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนมันสัมพันธ์กันอยู่มันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ครับพลังงานจนเนี่ยง่ายๆคำว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวลูกตุ้มนาฬิกาก็ใช่นี่คือพลังงานจนพลังงานศักดิ์ลูกตุ้มนาฬิกามันนิ่งนิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งคือพลังงานศักดิ์พลังงานจนแกว่งซ้ายขวาเห็นไหมถ้าพูดถึงคลื่นวิทยาศาสตร์พวกคลื่นนะคือควอนตัมควอนตัมเห็นไหมแปลงเป็นควอนตัมได้เลยพวกไอทีพวกอินเทอร์เน็ตเป็นควอนตัมได้เลยผมว่ามันถึงกันหมดแล้วเวลานี้ควอนตัมเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับให้ดูไปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีควอนตัมถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับยิ่งใหญ่จริงๆครับนะ จะบอกให้ทราบไว้นะครับควอนตัมภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าสังขารซึ่งแปลว่าปรุงแต่งสังขารนี่เนี่ยแค่นี้ทำอยู่แค่นี้เรียกว่าสังขารครับปรุงแต่งเป็นควอนตัมก็ได้เห็นไหมฮะเป็นพลังงานจนก็ได้เห็นไหมฮะเดี๋ยวดูว่าใครจะคิดลึกได้ขนาดนั้นนะได้ฮะคนเลวในวันใดทั้งนั้นนะครับแต่ใครจะเซตเป็นหนึ่งเดียวกันได้เอามาใช้งานได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ประเสริฐเลิศจริงๆเห็นไหม